بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد พี่น้องผู้ที่มีมา่นมีความศรัทธ,ธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l ทุกท่านครับ Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจาก Allah s u b h a ฮ a h u Wa t าลาปรบสบกับท่านประธานในพธิธีท่านประธานจัดงานบรรดาแขกผู้มีเกียรติและบรรดาพี่น้องที่มาร่วมในงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละ ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์ลออสุบฮานุวัตาลาได้ให้ผมมาเยี่ยมเยียนนะครับสถานที่แห่งนี้เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยสำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญพอตั้งแต่ที่เรียนในระดับประถมศึกษาจนกระทั่งเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและก็ตอนปลายนะครับก็จะมีการเรียนในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจนะครับก็คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นนะครับในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งนะครับเมื่อครั้งแรกที่ได้มีโอการาเดินทางมาเยี่ยมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับภาพที่มันเคยปรากฏเฉพาะในหน้าหนังสือมันกลายเป็นภาพที่ทําให้ผมเห็นนะครับสภาพ หรือร่องรอยทางหน้าปัติศาสตร์นะครับที่เราได้เคยศึกษาได้เคยเร่าเรียนมาก็ฮัมดุลิละนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ในประเด็นในหัวข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรานในประเด็นที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลยฮิวะสัลลัมหรือเราอาจจะบอกได้นะครับว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอดมมาดามะลิสลามเราบรรดานบีบรรดาอัมบียะของพระองค์อัล์ละสุบฮานุวะตาลาทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านกระบวนการของการเดินทางและโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของพวกเราเนี่ยนะครับชีวิตของท่านเนี่ยนะครับอยู่กับการเดินทางตั้งแต่ในวยัยเยาว์ จนกระทั่งถึงนะครับวันที่ท่านนับมบุฮัมมหดมะซลัล์หอะัลฮิวะซัลลัมนั้นเดินทางออกจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมาดีนะเวลาที่เราพูดถึงการเดินทางนะครับบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยอดีตน,น,นะครับในยุคสมัยอดีตเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของรถราไม่มีในเรื่องของสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนย้ายในเรื่องของการเดินทาง ในยุคสมัยอดีตในะการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางด้วยกับการเดินเท้าการเดินทางด้วยกับการโดยสารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายไรต่างๆจนกระทั่งนะครับเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของนักเดินทางระดับโรกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปศึกษาในหน้าประวัติศาสตร์เราจะพบนะคบว่านักเดินทางมุสลิมเองเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลผู้ที่มีบทบาท ที่นําเรื่องราวต่างๆสถานที่ต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นได้เดินทางเนี่ยมาถ่ายทอดเพียงแต่ว่าชื่อของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวเหมือนกับนักเดินทางที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่อาศัยในเรื่องของการเดินทางทางเรือก็อยากจะบอกกับพี่น้องนิดหนึ่งนะคบว่าสาเหตุเนี่ยที่มันมีมันมีการเดินทางด้วยกับเรือโดยสารเนี่ยมันเป็นสายที่เกิดจากความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่ง ก็คืออาณาจักรออตโตมันนะครับที่เราเรียกว่าอุสมาเนียคือหลังจากที่อาณาจักรออตโตมันนะครับหรืออุสมาเนียเนี่ยสามารถที่จะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเบลนะครับหรือที่ปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีเนี่ยนะครับด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิสลามในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทำให้ ชุมทางการเดินทางที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตได้ถูกตัดขาดอันเนื่องมาจากความเกรงกลัวนะครับของชาวยุโรปที่จะเดินทางนะครับผ่านอาณาจักรของอาณาจักรอิส,สลามจนกระทั่งทําให้เริ่มที่จะมีการเดินทางทางเรือนะครับมีการอ้อมแหลมกูดโฮบนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาใต้นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ หลังจากที่มีการขุดคลองสุเอตเนี่ยเส้นทางเส้นนี้เนี่ยก็ลดความสําคัญลงนะครับเพราะเป็นเส้นทางที่มีความอันตรายเพราะนั้นการเดินทางเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่กับมนุษย์ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตและเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้พิจรารณานะครับถึงโลกปัจจุบันเราจะพบนะครับว่าการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจของการเดินทางโดยเฉพาะในประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาที่เราเข้าไปดูนะครับในข้อมูลเขาบอกนะครับว่ามูลค่า ของธุรกิจของการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในประเทศไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีมูลค่า1.3ล,ล้านล้านบาทแสดงว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเป็นเ,นเรื่องที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในทุในทุกชาตินะครับในทุกภาษาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการเดินทางเช่นเดียวกันในศาสนาอิสลาม ศาส,สนาอิสลามของพวกเราเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งในอายะคุรอ่านพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุนซีรูฟิลอาโอ้มมฮัมหมัดจงบอกแก่อุมะประชาชาติของท่านบอกแก่พวกเราเนี่ยแหละครับพี่น้องกุนซีรูฟิลอาพวกท่านทั้งหลายจงท่องไปบนหน้าแผ่นดินเพื่ออะไรครับเพื่อที่ดูนะครับว่าประเทศหรืออาณาจักร ที่เคยมีความยิ่งใหญ่อาณาจักรที่ถือว่าเป็นเจ้าโลกในยุคสมัยในยุคสมัยนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาให้อะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์และในอยะกุรอานรวมถึงในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยก็ได้พูดอย่างมากมายนะคบในเรื่องของการเดินทางจนกระทั่งในวิชานิติศาสตร์อิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับ เวลาที่เราเรียนฟอร์ดูอีนเนี่ยเราก็จะมีเรียนวิชาฟิกวิชานิติศาสตร์อิสลามเองเนี่ยก็จะมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยกับอักกามุลมุซาฟิรกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยกับเรื่องของการเดินทางนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับจึงได้แบ่งการเดินทางออกเป็นห้าประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าอสซาฟารุนวาญิบการเดินทางที่เป็นวาญิบ อะไรคือการเดินทางที่เป็นวายิบสําหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนที่เขามีความสามารถพี่น้องนั่นก็คือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตแล้วก็อุมราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งในชั่วชีวิตเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นดังนั้นเองพระองค์อ l l a h ุ u b า a n a h u w a t a a l จึงได้กล่าวเอาไว้ในอันกุครอ่านนะครับว่าวล l i l lahi alannasi h i ล j u n bait m a n ิตต a t อ a l ล i ฮิซ a บีลา และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาได้กําหนดสําหรับมนุษย์หรือบ่าวผู้ที่มีความศรัทธานในการที่เขาจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัตสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นนะครับการเดินทางไปทาฮัตสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่วายิบและมีความจําเป็นประเภทต,ต่อมานะครับประเภทที่สองเนี่ยนักชาการกล่าวนะครับก็คือการเดินทางอันมูบะ การเดินทางที่เป็นที่อนุญาตการเดินทางที่สามารถกระทำได้อย่างเช่นการเดินทางในเรื่องของการไปสแสวงหาริสกีปัจจจยังชีพการเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปค้าขายการเดินทางเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวรวมถึงการเดินทางเพื่อที่จะไปรักษาพยาบาลยังสถานที่ต่างๆเราจงเห็นนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอสซาฟารุนหมูบะ หรือการเดินทางที่เป็นที่อนุญาตเนี่ย <sk eps> เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแพร่หลายบนหน้าโลกใบนี้เราจะเห็นนะครับว่ามนุษย์แต่ละประเทศแต่ละเผ่าเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินทางจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับ <S <s บางคนเนี่ยนะครับออกเดินทางไปค้าขายอย่างต่างบ้านต่างเมืองบางคนเนี่ยนะครับออกเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆบางคนนะครับก็อาจจะออกเดินทางเพื่อที่จะไปรักษาพยาบาลอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องนะครับ เรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนกระทั่งต่างประเทศเนี่ยนะครับในในหลากหลายโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครพี่น้องที่รักทั้งหลายบางครั้งเวลาที่เราเข้าไปที่โรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยตกใจนึกว่าเป็นเรากําลังเข้าไปยังโรงพยาบาลที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะบางโรงพยาบาลบางสถาบันการให้การรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับคนที่เป็นต่างชาติ มีทั้งชาวอาหรับนะครับที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางมีทั้งชาวยุโรปที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปมีทั้งชาวอเมริกาและรวมถึงชาวเอเชียที่เดินทางมารักษานะครับในประเทศไทยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าการเดินทางในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่สามารถที่จะกระทำได้และเป็นการเดินทางที่มูบาเป็นที่อนุมัติในศาสนาของพระองค์ Allah s u b h a n า ประการต่อมาประเภทที่3นักชาการกล่าวนะครับก็คือการเดินทางที่เป็นมุสตะฮับบะคือการเดินทางที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทําอย่างเช่นการเดินทางไปประกอบพิธีอุมระนะครับนอกเหนือจากการประกอบพิธีฮัตเสร็จแล้วเนี่ยท่านอบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวส่งเสริมแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเอาไว้นะครับว่าอันอุมรตูอ um ิลันอุมรทติกัฟาร์ตุลลิมาใบนะหูมา การเดินทางจากอุมรอนหนึ่งไปยังอีกอุมรอนหนึ่งนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะจาราล,าลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดการเดินทางไปทาอุมรห์การเดินทางไปทาฮัตน,นะครับหลังจากที่ได้ทาฮัตที่เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่เป็นมุสตะฮับะและอีกประการหนึ่งนะครับของการเดินทางก็คือการเดินทางเพื่อที่จะสแสวงหาวิชาวความรู้เราเห็นนะครับตั้งแต่ยุคสมัยดินนะครับ บรรดาผู้ใหญ่บรรดาบรรพชนของพวกเรานะครับผู <an> ้หลักผู้ใหญ่ของพวกเรา <an> บรรดาคูบาจยา์ของพวกเราเนี่ยออกเดินทางนะครับออกเดินทางไปเรียนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างนะครับไปเรียนยังสถานทีต่ต่างๆบางคนเนี่ยนะครับออกเดินทางไปเรียนที่เมืองมักกะบางคนออกเดินทางไปเรียนที่ประเทศอียิปต์นะครับการเดินทางเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่ศาสนานั้นส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะกลับมามาสอนมาสั่งนะครับมามีสถาบันการศึกษาที่สามารถที่จะให้ความรู้กับคนทั่วๆไปได้และรวมถึงนะครับการเรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสามัญเหมือนที่ท่านอาจารย์รรบลอนเมื่อกี้ได้คุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่วายิบหรือจําเป็นเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนา แม้ว่าการเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาในวันเกียร์มาเพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะนํามาสู่ในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเพราะมันจะเป็นสิ่งที่นํามาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลยฮิวะสัลลัม เพราะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนามีความสำคัญและการเรียนรู้ในวิชาสามันก็มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับสังคมอิสาลามเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีเฉพาะคนที่เป็นผู้รู้ครูบราอาจารย์อย่างเดียวไม่ใช่เราจะต้องมีหมอที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีวิศวกรที่เป็นมุสลิม เราจะต้องมีนักธุรกิจที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีบุคลากรต่างๆในสังคมนะครับที่เป็นมุสลิมที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมารวมกับนักการาศาสนาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการของาศาสนาอิสลามประการที่4นะครับเรียกว่าการเดินทางที่เป็นมักโร ح, คือการเดินทางที่น่ารังเกียจพี่น้องบางคนถามมีด้วยหรออาจารย์ การเดินทางที่น่ารังเกียจมีครับพี่น้องคือการเดินทางเพียงแค่คนเดียวจําไว้นะครับในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับการเดินทางเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติแต่ว่าการเดินทางเพียงแค่คนเดียวหรือการเดินทางเพียงแค่ลำพังเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มักรโรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะอะไรละครับเพราะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรบ้างกับเรา เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราเดินทางไปยังที่อื่นๆเนี่ยเราอาจจะหลงทางเราอาจจะโดนโจรขโมยนะครับในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการที่เรามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัาลายฮิวะสัลลัมนั้นได้ส่งเสริมฮะดิษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รอเดียลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าอันนนบียัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัม ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าเราอยะากล้ามนนาสูมาฟิลวะฮ์ดะจีมาอะลามูมาซาลรอคิบุนบิไลลินวะวห์ดะฮูหากแม้นว่าหะดีษของท่านนบีบอกนะครับว่าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายได้รู้ถึงผลเสียของการเดินทางเพียงแค่ลำพังเนี่ยเหมือนกับที่ฉันรู้เนี่ย จะไม่มีใครที่จะออกเดินทางนะครับไปในค่ําคืนหนึ่งเพียงแค่ลําพังตรงนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สนับสนุนให้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นเดินทางเพียงลําพังนี่สำหรับผู้ชายนะแต่สําหรับถ้าเป็นสุภาพสตรีพี่น้องหลักการของศาสนาในเรื่องของการเดินทางมันมีมากกว่านั้น คนที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับหลักการของาศาสนาไม่อนุญาตนะครับให้เดินทางวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับหรือการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งวันเนี่ยโดยที่ไม่มีมหารมหรือคนที่เป็นผู้ดูแลนางออกเดินทางไปด้วยเพราะนั้นหลักการของาศาสนามันชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเจ้าสุบฮานุวัตาลาและสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวบอกแก่พวกเราเอาไว้ ประการต่อมาประการที่5เรียกว่าการเดินทางอัซาฟารุอัลฮารอมการเดินทางที่เป็นที่ต้องห้ามอะไรคือการเดินทางที่เป็นที่ต้องห้ามคือการเดินทางแม้ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพแต่อาชีพเหล่านั้นเป็นอาชีพที่ต้องห้ามเรื่องของการค้าขายสุรายาเมาเรื่องของการค้าขายนะครับในสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปลักขโมย เรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปทําในสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนต่อคําสั่งของพรง T, ะองค์ลอสุบฮานูฮฺตาลาการเดินทางในลนักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นที่ต้องห้ามสําหรับมุสลิมจนกระทั่งสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันในเรื่องของการเดินทางพี่น้องที่รักทั้งหลายหลักการนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ย ในวิชานิติศาสตร์อิสลามเนี่ยท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลสลัลฮวะัลฮวะสลมได้บอกในสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันต่างๆอย่างมากมายให้กับพวกเราแต่ข้อผ่อนผันเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนำมาสู่การปฏิบัติได้ถ้าบุคคลเหล่านั้นเดินทางในสิ่งที่ต้องห้ามข้อผ่อนผันที่ว่านี้มีอะไรบ้างพี่น้องอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเราสามารถที่จะย่อการละหมาด ที่มีสี่โรกาเนี่ยนะครับอย่างเช่นการละหมาดซูรีการละหมาดอัสรีการละหมาดอ,อิชาเนี่ยให้เหลือเพียงแค่สองโกาและข้อผ่อนผันในเรื่องของการย่อการละหมาดเนี่ยเฉพาะการเดินทางเท่านั้นอัลลอฮฺอักบัรถ้าไม่ใช่ด้วยกับการเดินทางหรือการประกอบพิธีฮั์พี่น้องเราไม่สามารถที่จะละหมาดรุบาอียะละหมาดท,ที่มีสี่โรกาเนี่ยจนกระทั่งเหลือเพียงแค่สองรอกา ประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันของผู้ที่เดินทางก็คือการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมอนุญาตให้มีการรวมระหว่างการละหมาดเพราะโดยพื้นฐานของการละหมาดซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของาศาสนาเนี่ยพี่น้องสังเกตนะครับแม้แต่การเดินทางมีข้อผ่อนผันต่างๆแต่มีอย่างเดียวที่ไม่อนุญาตให้มุสลิมทิ้งนั่นคือเรื่องของการละหมาด แม้ว่าจะเป็นคนป่วยทิ้งละหมาดไม่ได้พี่น้องแม้ว่าจะเป็นคนป่วยทิ้งละหมาดไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังมีสติสัมปชัญญะจำเป็นจะต้องมีการละหมาดเราดูนะครับในหลักการของศาส,ะสะนาเนี่ยในภาวะศึกสงครามเนี่ยในภาวะศึกสงครามในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับการทำสงครามจะต้องใช้ดาบจะต้องใช้มีดจะต้องมีการเผชิญหน้ากัน แต่ศาสนายัางบัญญัติยังบังคับในเรื่องของการละหมาดยะมาอด้วยไม่ใช่เพียงแค่การละหมาดท,ทั่วๆไปนะไม่ใช่เพียงแค่การละหมาดห้าเวลานะศาสนาบังคับในเรื่องของการละหมาดห้าเวลาและการละหมาดยามาอในสภาวะของการทำสงครามและพี่น้องคิดดูนะครับว่าในสภาวะปกติเนี่ย ไม่มีข้อผ่อนผันใดๆสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่จะทิ้งการละหมาดโดยเจตนาเป็นอันขาดไม่มีเหตุผลนะครับแต่ในการเดินทางพี่น้องที่รักทั้งหลายนอกจากสามารถที่จะย่อก,การละหมาดเนี่ยนะครับจาก4ีเหลือสองรอกาแล้วเนี่ยศาสนายังผ่อนผันให้สามารถที่จะรวมการละหมาดได้การละหมาดซูรีสามารถที่จะรวมกับอัสรีได้ ละหมาดมักริบสามารถที่จะรวมกับละหมาดอิชาได้อัลลอฮฺหักบัรนี่คือหลักการของาศาสนานี่คือแนวทางนะครับการปฏิบัติของท่านนาบีมมฮัมมัดสุลลัลอหัวลฮิวะซัลลัมสำหรับบุคคลผู้ที่ศรัทธาและในเดือนรอมฎดอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับคนที่เดินทางาศาสนาก็อนุญาตให้เขาไม่ต้องถือศีลอดขณะที่เดินทาง อ j a คุรานนะครับพระองค์อ l l a h s u b h a n า h วะต t a า l a ด้ก่าวาว้นะครับว่าฟามันชชยดามิงกุมุชฮรอฟัลยาซุมวะมังกานามารีดอนเอาอาลาซาฟารินใครก็ตามแต่ที่เขาได้ประจักษ์เห็นการปรากฏขึ้นของจันเซียว<ๆ>เขาก็จงถือศีลอดและใครก็ตามแต่นะครับที่เขาเจ็บป่วยหรือเขาอยู่ในสภาพของการเดินทางฟาิดดะตุมินอายามินอุคอร พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาบอกนะครับว่าเขาสามารถที่จะละทิ้งการถือสินอดขณะที่เขาป่วยหรือขณะท,ที่เขาเดินทางได้แล้วค่อยไปถือสินอดใช้ในวันหลังเพราะอะไรแหละครับพี่น้องยู um um รีดุลลอฮูบิคุมุลยุสรอวลายูรีดุบิคุมุลอุสฮพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเนี่ยมีความปรารถนาที่จะให้ความง่ายดายแก่พวกเจ้า และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาราไม่ต้องการที่จะให้เกิดความยากลําบากแก่พวกเจ้าหล่อหัวกบัดแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้ผ่อนพันในเรื่องของการเดินทางประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นข้อผ่อนผันในเรื่องของการเดินทางคือการเช็ดบนถุงบนรองเท้าพี่น้องหลายคนเนี่ยนะครับในประเทศไทยอาจจะไม่มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแต่ในหลากหลายประเทศนะครับที่อากาศเย็นนะครับ หรือหลายประเทศนะครับที่มเีเรื่องของในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับศาสนาผ่อนผันให้สามารถที่จะเช็ดบนรองเท้าแทนจากการล้างโดยปกติน,ะ,นะครับคนที่ไม่เดินทางเนี่ยศาสนาอนุญาตในการเช็ดเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ถ้าอยู่ในสภาพของการเดินทาง ศาสนาอนุญาตให้เช็ดบนรองเท้าได้ถึงสามวันสามคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพ่อข้อผ่อนผันที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวฺตาลัดได้มอบให้สําหรับบุคคลผู้ดเดินทางเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทําให้เราได้เห็นนะครับว่าการเดินทางในศาสนาอิสลามนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิม มีข้อผ่อนผันมีข้อยกเว้นต่างๆนะครับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตาลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้เกิดขึ้นมาดูฮะดิษบทหนึ่งฮะดิษบทีเนี้นะครับท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าอัสฟารุกิตอะตุมมิน um ัลอาดาบการเดินทางเนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นส่วนหนึ่งของการถูกลงโทษจากพระองค์ละสุบฮานอัลตาลาบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ฮะดิษบทนี้เนะี่ยนบีพูดเมื่อ1400กว่าปีมาแล้ว ที่สมัยนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยกับการเดินเท้าการเดินทางด้วยกับสัตว์ที่เป็นพาหนะต่างๆแต่ปัจจุบันไม่ใช่ไม่จริงพี่น้องจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับการเดินทางแม้ด้วยกับรถด้วยกับเครื่องบินเนี่ยยังมีความยากลําบากพี่น้องคิดง่ายๆนะครับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมาดูยิ่งมาดูคําอธิบายของท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์ักบัรเหมือนกับท่านนาบีรู้ว่าสิ่งที่ท่านกล่าวเมื่อ1 4ึ0งกว่าปีมาแล้วเนี่ย มันยังคงใช้ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านนบีกล่าวถึงเหตุผลเอาไว้นะครับว่าทําไมการเดินทางมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอาสาบยัมนาอูอาฮาดดกุมตออามะฮูวะชรอบะฮูวานาอูมะฮูเพราะการเดินทางเนี่ยมันจะห้ามจากการกินของพวกท่านมันจะห้ามนะครับจากการดื่มของพวกท่านมันจะห้ามจากการนอนหลับของพวกท่านเอาพี่น้องว่าจริงไหม เวลาที่เราเดินทางสมมุติว่าเดินทางไปมาการแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาเดินทางประมาณ6 7ชั่วโมงพอเวลาไปถึงมากาเนี่ยถามว่าอาหารการกินเนี่ยหรือเวลาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากประเทศไทยไหมมันมีความแตกต่างเวลาที่เราไปที่นู่นเนี่ยนะครับอาหารการกินก็ไม่ถูกปากเหมือนที่บ้านของเราเวลานอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับเวลาที่มีการพักผ่อนนะครับในบ้านของพวกเรา เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลต่ลฮุอาลฮิฮุอาสลัมได้บอกแก่พวกเราไว้ฟาอิลากอดอนะฮมะจะฮูท่านนบีกล่าวว่าตรงนี้ฟังไว้เลยนะครับและนําไปสู่การปฏิบัติเวลาที่เราเดินทางศาสนาอนุญาตศาสนามีข้อผ่อนผันต่างๆแต่สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เสร็จสิ้นในภารกิจของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาวิชาวความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการแสวงหาในริศีปัจจัยยังชีพต่างๆเวลาที่เสร็จธุระแล้วเนี่ยท่านอาบีบอกนะครับว่าฟันยูอันอีลาอัลลิฮีก็ให้รีบกลับให้รีบกลับมาที่บ้านเพราะอะไรเพราะเวลาที่เดินทางเนี่ยลอคนที่บ้านเนี่ยเป็นห่วง เวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่บ้านเป็นห่วงอย่างข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเห็นไหมครับมันเป็นข่าวที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับพี่น้องไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกที่รับทราบข่าวนี้ขนาดเพียงแค่การเดินทางวันหนึ่งแค่นั้นเองจากสถานที่หนึ่งไปยังอีสานที่หนึ่งซึ่งดูว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เมื่อพระองค์ตรัสอุบาหนุวตะลากำหนด สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเป็นห่วงเวลาที่มีใครออกเดินทางเช่นเดียวกันเนี่ยพวกเราเนเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่บ้านเขาเป็นห่วงเพราะนั้นเวลาที่เสร็จธุระแล้วเนี่ยท่านนบ,บีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงแนะนํานะครับให้เรารีบเดินทางกลับรีบที่จะเดินทางกลับนะครับเพื่อที่จะกลับสู่สภาวะปกติมาอยู่ที่บ้านของเรานะครับ ทีนี้ในในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมีคำพูดหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายที่ผมอยากที่จะถ่ายทอดอธิบายกับพี่น้องฟังเป็นคำกล่าวของท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลล์หลายคนเนี่ยนะครับพอพูดถึงท่านอิมามอัชชาฟีเนี่ยเราจะมักจะนึกถึงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของวิชาการศาสานาอิสลามจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับ ท่านอิมามอัชชฟีรอยเมลล์ของพวกเราเนี่ยแม้แต่ในเรื่องของกราบกรอนเนี่ยนะครับในเรื่องของภาษาในเรื่องของแนวความคิดเนี่ยท่านเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ก้าวหน้าและเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอาหรับเป็นอย่างมากท่านได้แต่งบทกรอนเอาไว้บทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวะยะท่านได้กล่าวนะครับในสิ่งที่เป็นฟาวะ คำว่าฟาอดิดฟาว,าไไวต์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ของการท่องเที่ยวในอิสลามวันนี้ในเบื้องต้นเรารู้แล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเรารู้แล้วในสิ่งที่เป็นข้อผ่อนพัน์ในหลักการของศาสนาในเรื่องของการท่องเที่ยวมาฟังนะครับในสิ่งที่ท่านอิหม่ามอัชชารีรอฮิมาฮุลลฮ์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ในบทกลอนของท่านในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านกล่าวไว้นะครับว่าตะกอรบอนินเอาตอนฟีตลาบินอูลาตะกอรบแปลว่าฉันปเปล่าเปลี่ยวออกเดินทางอย่างปาเปล่าเปลี่ยวนะครับแม้ว่าจะออกเดินทางไปกับเพื่อนของท่านแต่จะต้องจากบ้านเมืองที่ฉันเคยอยู่ธรรมชาติของคนเนี่ยพี่น้อง สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทิ้งถินฐานที่อยู่ที่อาศัยของพวกเขาเพราะแม้แต oh ่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของพวกเราเองเนี่ยในวันที่ท่านอพยพไปสู่เมืองมาดีนะท่านนบีหันกลับมามองเมืองมักกะท่านนบีเกิดที่เมืองมักกะท่านนบีเติบโตที่เมืองมักกะท่านนบีได้รับวะฮีจากพระองค์ละสุบานุวะตลาที่เมืองมักกะ ตลอดระยะเวลา53ปีเนี่ยนะครับท่านนาบีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมักกะจนกระทั่งวันที่ท่านนาบีเนี่ยนะครับต้องอพยพไปยังเมืองมาดีนะท่านนาบีหันมาที่เมืองมักกะและกล่าวนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮฺอุบฮานอวยตลาลามักกะเป็นสถานที่ที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉัน หากแม้ว่ากลุ่มชนของชาวมะกาไม่ขับไล่ฉันออกจากที่นี่แล้วเนี่ยฉันจะไม่ออกจากเมืองมะกะเป็นอันขาดอัลลอฮฺฮักบัรถ้าไม่ใช่ด้วยกับการถูกขับไล่จากชาวเมืองมะกะแล้วแล้วก็ธนบีบบกฉันจะไม่ทิ้งเมืองมะกาเป็นอันขาดคือความรักเป็นธรรมชาติที่พระองค์สุบฮานอวลตลาให้อยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมนุษย์ทุกคน เวลาอย่างยกตัวอย่างเวลาที่พี่น้องเดินทางไปทาฮัดไปทำมุมร้อนเนี่ยการเดินทางเพียงแค่30วัน40วันเนี่ยพี่น้องลองถามบรรดาฮุญยะที่เดินทางไปพอทาฮัดเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาฮุยยะเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะเดินทางกลับบ้านเพราะอะไรนี่คือความผูกพันนี่คือสิ่งที่องค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้อยู่ในหัวใจของผู้ที่เป็นมนุษย์ตะก็รับอานินเอาต้อนฟีตอลาบินอุลา ท่านอิมามเบชฟีกล่าวนะครับว่าฉันออกเดินทางอย่างปาเปล่าเปลี่ยวเพื่อสแสวงหาในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์และก็เป้าหมายของชีวิตมีอะไรบ้างวาซาฟิฟาฟินอัสฟาริคอมซูฟาวาอิดินท่านกล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางท่านอิมามชาัยเบียบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเดินทาง เพราะการเดินทางนั้นอย่างน้อยมันจะเกิดประโยชน์5ประการคอมสุฟวาอิดีด้วยกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้ายอย่างมากมายในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของยานพาหนะแค่ไหนเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายตรงนี้มันก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะท่านจงเดินทาง เพราะการเดินทางมันจะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างน้อย5ประการอะไรบ้างต่ฟรรู้อยู่ห้มมินประการแรกนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ขจัดความรู้สึกโศกเศร้าความรู้สึกอึดอัดที่มันอยู่ในหัวใจของพวกเราเวลาที่เราเดินทางเวลาที่เราทำงานมากๆเนี่ยนะครับ เวลาที่เราเครียดกับงานเวลาที่เรายุ่งกับเรื่องของการทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเราไม่มีเวลาให้กับตัวของเราเองเนี่ยพี่น้องมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เครียดแต่ด้วยกับการเดินทางมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างต่างเหล่านั้นหรือความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเวลาที่พี่น้องเครียดเนี่ยเราดูภาพสวย,สวย เราดูหน้าจอโทร,โท,รทัศน์เราดูวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพียงแค่เห็นภาพเนี่ยนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับหัวใจของเราก็มีความรู้สึกปลอดปล่มมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสที่จะไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยกับตัวของพี่น้องเองเนี่ยไปฟังเสียงคลื่นไปดูวิวที่สวยนะครับมันจะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับ มีความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งเพราะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ธุรกิจของการท่องเที่ยวในโลกในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทำเงินได้อย่างมหาศาลจนกระทั่งในบางประเทศพี่น้องอย่างเช่นประเทศมันดีเกาะเล็กๆเ,เองไม่มีอะไรเลยแต่มีที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับอยากที่จะไปเที่ยวที่มันดีฟสร้างรายได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นแม้แต่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราจึงเห็นนะคบว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่แพ้ใครเรามีสถานท,ที่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างมากมายแม้แต่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นไหมครับพี่น้องมันมีร่องรอยในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับมันมีสิ่งที่สามารถที่จะสร้างแรงดึงดูด ให้กับคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาท่องเที่ยวมาเห็นมาเห็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเห็นในความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه แะก็ตาลาเพราะนั้นเวลาที่เราไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องอยู่ในหัวใจของผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ใช่เที่ยวเพื่อที่จะให้หัวใจมีความปลอดโปร่งไม่ใช่เที่ยวเพื่อจะเห็นความสวยความงามไม่ใช่ไปเที่ยวเพื่อที่จะไปซื้อหาสินค้าที่มันแปลกจากบ้านของเราไม่ใช่ สิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องมีอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือเราจะต้องเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Allah s u b า a n a h u Wa t a a l เวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับไปเห็นภูเขานะครับไปเห็นพื้นที่ที่มันมีวิวที่สวยงามเนี่ยนั่นคือสิ่งที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l ไม่มีสิ่งใดนะครับ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยเป็นไปด้วยกับการสรรสร้างของพระองค์อัลเจ้าสุบฮานุวะตลาความสวยงามอัลลอฮฺวับบัตเราเห็นต้นไม้นะครับเราเห็นก้อนหินขนาดก้อนหินเนี่ยยังสวยเลยก้อนหินแต่ละก้อนนะครับต้นไม้แต่ละต้นพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับภูเขาแต่ละภูเขาเนี่ยมันมีความแตกต่าง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Allah s u ดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์ Allah la, จึงได้กล่าวไว้ในอายะคุรอานนะครับที่ผมกล่าวไปเลยเบื้องต้นฟาซีรูฟินอรพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินนี้ประการต่อมานะครับวักติซาบุมาอีชาติน สิ่งที่เราได้รับท่าน,นอิหมาอัชาวีรอฮิมาอุลลออ์เนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ก็คือว่าผลประโยชน์ของการเดินทางหลังจากที่เราได้รับความผ่อนคลายนะครับจากความทุกข์จากการทำงานของเราแล้วเนี่ยประการต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการได้รับการแสวงหาในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจยยยัยงชีพพี่น้องจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจยยยัยงชีพ หรือริสกีที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขในเรื่องของวิชาความรู้ในเรื่องของการค้าการขายในเรื่องของอีมานในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของทรัพย์สิน ในเรื่องของสุขภาพนี่คือริสกีนี่คือปัจยัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอูตาราได้กําหนดแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ว่าปัจยัยยังชีพเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้ให้กับเราเมื่อไรและสถานที่ไหนพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคุรานนะครับว่าฮวนละดียะอาลาละกุมูลอารบดาลูลาและเราก็คือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอูตารา ได้ห้าได้ทำให้หน้าแผ่นดินนี้เนี่ยมันแผ่ราบตรงนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับที่บรรดานักวิชาการในยุคสมัยปัจจุบันได้กล่าวนะครับว่าอันกุรอานพูดถึงโลกกลมมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตฮวนละดียะละละกุมุลอาร์ดอละละูลาและเราเป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินเนี่ยมันแผ่ราบฟัมชูฟีมานากิบิฮา และพวกท่านทั้งหลายจงเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินนี้ฟัมชูฟีมานาคิบิฮาจงเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินนี้วากูลูมินริสกีและจงบริโภคในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราได้ประทานให้แก่พวกเจ้าบางคนไม่รู้นะครับว่า ฐานะของพวกเขาิสกีที่อัลลอฮฺสุบานัวตาลากำหนดให้พวกเขาอยู่ที่บ้านไหนเมืองไหนเขาอยู่ที่บ้านเมืองของเขาอยู่ในอยู่ในจังหวัดของเขาทํามาประกอบอาชีพก็ยังไม่ร่ํารวยแต่อบแต่เดินทาง,ง,งดเดินทางไปยังจังหวัดนั้นเดินทางไปยังจังหวัดนี้เดินทางไปยังประเทศประเทศนั้นเดินทางไปยังประเทศนี้ปรากฏว่า สถานที่เหล่านั้นคือสถานที่ที่พระองค์ลอสซบานวัวตาลากำหนดในสิ่งที่เป็นริสกีปัจจัยยงชีพให้กับพวกเขาเราเห็นนะครับเวลาที่พี่น้องเดินทางไปประเทศมาเลเซียเราเห็นร้านอาหารไทยต้มยำกุ้งเวลาที่พี่น้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเราเห็นร้านอาหารไทย เวลาที่พี่น้องเดินทางไปยังที่ต่างๆเราเห็นนะครับคนที่เป็นคนไทยเนี่ยไปประกอบอาชีพในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนี่คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งของพระองค์อัลเาสุบฮานอวตาลาเพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาริสกีแสวงหาปัจจัยอย่างชีพการเดินทางมันจะได้มาด้วยกับการได้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นนะครับ ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะล,ะละัยฮิวะซัลลัมของพวกเราก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเป็นรอซูลขององค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาหนึ่งในหน้าที่หนึ่งในอาชีพที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติก็คือในเรื่องของการค้าขายท่านได้รับอาสาจากท่านหญิงคอดียะซึ่งเป็นเศรษฐีนีในเมืองมักกะ นำกองคารวานเนี่ยนะครับไปค้าขายที่แคว้นชามและได้รับผลกำไรอย่างมากมายสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าสุนทแบบฉบับของเหล่าบรรดานนาบีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาเนี่ยก็คือการเดินทางและโดยเฉพาะการประกอบอาชีพการค้าขายซึ่งถือว่าเป็นอาชีพนะครับที่มีบราระัะมีความจำเริญถ้า คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมีความบริสุทธิ์ใจและมีความเที่ยงธรรมในเรื่องของการค้าขายนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าคำกล่าวนี้ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอวตาลาเนี่ยวาดิฮะตุมมินัลลอหเป็นสิ่งที่ชัดเจนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอวตาลาลิมัลลัมยะยิดริสกฮูฟีบาลลาดีฮีสำหรับบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่พบ กับบริสกีที่อยู่ในบ้านเมืองของเขาอันยัสอาบิฮัดบิเยดบิยิดดินฟินบา์ซีอันริสกีฮีให้เขาเนี่ยนะครับออกเดินทางเพื่อที่จะไปแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์ลอสุบฮานุอตตะลากำหนดให้เขาในบ้านอื่นเมืองอื่นด้วยกับการเดินทางเพราะนั้นนี่คือประการที่สองนะครับที่ท่านอิมามอัชวีได้กล่าว คือการสแสวงหาในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาราได้กำหนดเอาไว้และประการที่สามนะครับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสาลมุสลิมอย่างที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางไปทำฮัตไปทำอุมรอนนะครับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆการเดินทางไปยังเมืองต่างๆต,งตอลบุน เพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้ววรหลายหลายคนจนขรางถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพมหานครมาเรียนที่โรงเรียนอิสลามสีอยุธยาหลายๆคนนะครับที่อยู่ทางจังหวัดทางภาคใต้มาเรียนที่กรุงเทพมหานครคนที่อยู่ในภาคกลางไปเรียนที่ภาคใต้ มันมีการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการแสวงหาวิชาวความรู้เมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าณนะสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนี่ยมีผู้ที่มีความรู้นะครับการออกเดินทางไปแสวงหาในสิ่งพิเป็นวิชาวความรู้เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาวความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสามาัญเพื่อที่มีจุดประสงค์ที่จะนําความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเองและเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันสลากะตอรีก่อนยันตะมีสูบิฮีอินมาใครก็ตามที่แสวงหาหนทางที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นวิชาวความรู้ออกเดินทางนะครับไปเรียนรู้ไปศึกษายังสถานที่ต่างๆ สิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์ละสุบฮานุวะตาลาคืออะไรล่ะครับพี่น้องซาฮ์ลลอฮูลลหูบิฮิตอรีกอนอิลจันนะด้วยกับสิ่งดังกล่าวเนี่ยพระองค์ละสุบฮานุวะตาลาจะให้เขามีความง่ายดายในหนทางไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์และพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยกับการเดินทางนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาวความรู้ ในยุคสมัยอดีตนะครับในยุคที่ศาสนาอิสลามสามารถที่จะพิชิตอาณาจักรโรมันและอาณาจักรเปอร์เซียได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าชาวยุโรปเนี่ยนะครับมาสแสวงหาวิชาความรู้จากอาณาจักรอิสลามแม้แต่ในเรื่องของการรบพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับในเรื่องของสงคราม ที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณ200กว่าปีคือสงครามครูเสดสงครามครูเสดเนี่ยเรียกว่าสงครามไม้กางเขนคือสงครามที่ชาวยุโรปเนี่ยนะครับต้องการที่จะทวงแผ่นดินเยรูซาเล็มคืนนะครับซึ่งขณะนั้นเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับหรือปัจจุบันก็คือประเทศปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามพวกเขาเดินทางมา ไม่ว่าจะประสบกับความพ่ายแพ้หรือไม่ว่าจะประสบกับชัยชนะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับคืออารยธรรมและความรู้และก็วัฒนธรรมที่ศาสนาอิสลามได้มีและเกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมและเขานำวิชาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับกลับไปยังบ้านเมืองของเขาและไปต่อยอดในเรื่องของความรู้จนกระทั่งทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้า อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่จุดเริ่มต้นของความรู้เหล่านั้นมาจากอิสลามตอนละบุลินนะครับเพราะนั้นท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมอุล,ลจึงได้กล่าวนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการเดินทางก็คือการสแสวงหาวิชาวความรู้อย่างเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนที่มีความ ความรู้ในศาสตร์หนึ่งศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดเนี่ยเราจะนึกว่าโอ้ oh, เราเนี่ย oh, จังแล้วเต็มที่แล้วแต่เวลาที่เราเดินทางออกไปยังต่างประเทศนะครับไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยสมัยที่ผมเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะนึกว่าโอ้ oh, ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจบมาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายแต่พอเราออกไปเดินทางออกไปเรียนรู้ยังต่างประเทศเรากลับพบนะครับว่า อัลลอฮ์บรรดานักวิชาการที่ต่างประเทศบรรดาผู้รู้บรรดาด็อกเตอรท์ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีความรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ของเราอีกแม้แต่ท่านอิหมามัชาฟีรอฮีมอัลลอฮ์ของพวกเราเนี่ยนะครับท่านใช้เวลาตลอดชีวิตของท่านเนี่ยอยู่กับการเดินทางในการแสวงหาวิชาความรู้ท่านอพยพนะครับจากปาเลสไตน์เนี่ยมาอยู่ที่เมืองมักกะ จนกระทั่งเนี่ยนะครับอายุประมาณ10-15ปีท่านก็ออกเดินทางจากมักกะเนี่ยนะครับไปเรียนรู้ศาสนากับท่านอิหมามมาลิกที่เมืองมาดีนะจนกระทั่งเมื่อท่านอิหมามมาลิกเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านอิหมามชาฟีก็เดินทางไปยังเมืองแบกแดดนะครับประเทศอิรักนะครับแล้วก็ตั้งสำนักเพื่อที่จะสอนในเรื่องของศาสนาที่นั่น หลังจากนั้นอีกไม่นานพี่น้องท่านอิหม่ามชาฟีเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ไปเรียนรู้กับผู้รู้ที่ประเทศอียิปต์อัลลอฮ์จนกระทั่งบางครั้งในบางมัสละในบางประเด็นเนี่ยท่านเปลี่ยนทัศนะนะครับใน,ในมัสยับของท่านอิหม่ามอชาวีเราจะเรียกว่าโกนกอดีมโกนเจดีทัศนะเก่าทัศนะใหม่คำว่าทัศนะใหม่เนี่ยก็คือทัศนะที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมอุลลออ์เนี่ย ได้พบกับหลักฐานอื่นและก็มองว่าหลักฐานเหล่อนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าหลักฐานเดิมเพราะนั้นประการที่สามท่านได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็คือในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือว่า เวลาที่เราเดินทางไปไหนก็ตามแต่เพื่อที่จะแสวงหาวิชาวความรู้สิ่งที่จะต้องมีเป็นประการแรกคือเจตนาที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เรา,า,าุาานวลเราอย่าเรียนเพื่อที่จะมาโอ้อวดเราอย่าเรียนเพื่อที่จะมาเฉียงเราอย่าเรียนเพื่อจะให้คนทั้งหลายเนี่ยมายกย่องสรรเสริญเราไม่ใช่นะครับเวลาที่เราเรียนวิชาวความรู้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวใจของพวกเราเจตนาแรกคืออะไรพี่น้อง เรียนวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือสามัญเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาเพื่อที่จะนําวิชาความรู้เหล่านี้มาสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะนําวิชาความรู้เหล่านี้มาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อที่จะนําวิชาความรู้เหล่านี้มาพัฒนานะครับบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าประการต่อมาประการที่สี่นะครับท่านได้กล่าวนะครับว่า ว่าอาดาบุญคำว่าอาดาบุญเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงมารายาทแต่อีกในยยะหนึ่งเนี่ยนะครับหมายถึงอาระยธรรมต่างๆหมายถึงอาระยธรรมต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาให้เกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้วเวลาที่เราออกเดินทางเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามแต่เราจะเห็นนะครับในสิ่งที่ใหม่จะเห็นในสิ่งที่เปิดโลกธาต์ ของพวกเราถ้าเราอยู่เฉพาะในประเทศไทยเราก็จะเห็นนะครับในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเราเห็นในสิ่งที่มีการปฏิบัติในประเทศประเทศเราในบ้านเมืองของเราแต่เวลาที่เราเดินทางไปยังประเทศอื่นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเดินทางไปยังมาเลเซียซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของเราวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่ง, GPU, งกา Lebanon, ปปยวัฒนธรรมในเรื่องของการกินการการเป็นอยู่วัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตมันมีความแตกต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียนรู้ เพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มชนเดียวที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ยังมีกลุ่มชนอื่นยังมีประชาชนที่เขาอยู่อาจจะไกลจากเราที่เขามีความเป็นอยู่ที่เขามีลักษณะนะครับที่มีความแตกต่างจากที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้เป็นอยู่เราบรรดาผู้รู้เนี่ยนะครับเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยเขาจะไม่ศึกษาเพียงแค่ในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้อย่างเดียว แต่เขาจะศึกษาแม้แต่ในสิ่งที่เป็นมารยาทของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเขาคำกล่าวหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับว่าในฮาลละกอหรือสถานที่ที่ท่านอิหม่ามอัลกุรอฮัมบันเนี่ยสอ,สอนสอนศาสนาที่เมืองแบกแดดปรากฏว่าฮัลละกอของท่านอิหม่ามอัลร์เนี่ยนะครับมีคนมาร่วมรับฟังเนี่ยนะครับเป็นพันพันคน นักบันทึกกล่าวไว้เขาบอกว่ามีเพียงแค่ประมาณไม่เกินห้าร้อคนที่จะจดในสิ่งที่ท่านอิหม่ามอัมมัดได้กล่าวแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับจะฟังแล้วก็ดูในสิ่งที่เป็นมารยาทที่บรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยนะครับได้แสดงออกมาวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราอาจจะ บางคนอาจจะบอกนะครับว่าโอ้ยไม,ไม่จำเป็นที่ต้องออกเดินทางไปเรียนยังสาบันไม่ต้องออกเดินทางไปเรียนยังสารที่ศึกษาต่างๆวันนี้เราอยู่ที่บ้านของเราเราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาได้มันเรียนรู้ได้เฉพาะวิชาพี่น้องแต่การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมารยาทการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวิถีการใช้ชีวิตมันจะไม่ได้ถ้าเราไม่ไปประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาเป็นอยู่กันอย่างไร เราจะไม่รู้นะครับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้อารยธรรมต่างๆของพวกเขาเราจะไม่เห็นปิระมิดเราเพอเห็นปิระมิดโอ้โหเขาสร้างมาได้ยังไงหินแต่ละก้อนเนี่ยไม่ใช่ก้อนเล็กๆถ้าเราอยู่เฉพาะในประเทเราอาจจะมองเราอาจจะเห็นนะครับตามหนันงสือหรือ,อตามจอทีวีจามอจอโทรทัศน์เนี่ยแต่ไม่เหมือนกับการไปเห็นของจริง เพราะนั้นเวลาที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือในเรื่องของอาดาบในเรื่องของอารยธรรมในเรื่องของมารยาทในเรื่องของวิถีความเป็นอยู่นะครับของมนุษย์แต่ละเผ่าแต่ละคนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอาลตลาจึงได้กล่าวไว้ใน,นกุรานนะครับว่าเวลาหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาอัมบียะบรรดานาบีของพระองค์อัลลอฮฺพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอุล nah ัยกัลลาดีนะฮะดัลลอ บุคคลเหล่านั้นคือบรรดานาบีของอัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع เนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับทางนําจากพระองค์ฟาบิฮูดาฮูมุคตาดีด้วยกับทางนําที่พระองค์อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ูละ ت ع ให้กับพวกเขาพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามเช่นเดียวกันพี่น้อง <S <S เวลาที่เราพูดถึงคําว่าซัฟัดการเดินทางเนี่ยนะครับในภาษาอับดับเนี่ยเรียกว่าซัฟัดคำว่าซาฟัดเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ชัด เจนแล้วก็ชัดแจ้งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านคอลิฟะอุมัตอิมนุนขอตตอบรอเดลลอฮันหูนหนเนี่ยต้องการที่จะแต่งตั้งคนคนหนึ่งไปทำหน้าที่ในการดูแลในการปกครองบ้านเมืองหนึ่งท่านอุมรัรก็เลยถามนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีชายคนหนึ่งนะครับกล่าวกับท่านอุมัตนะครับว่าอุมัต ยาอามีรอนมุมีนินคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีมีคนมามายืนยันว่าคนคนนี้เป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมว่าท่านอุมัตถามว่าไงท่านอุมัตถามนะครับว่าท่านเคยเดินทางไปกับเขาหรือเปล่าชายคนนั้นบอกไม่เคยอุมัตถามต่อไปนะครับว่าท่านเคยค้าขายกับเขาหรือเปล่าคนนั้นบอกชายคนนั้นบอกไม่เคยอุมัตถามต่อไปนะครับว่า ท่านเคยมีหนี้สินกับชายคนนี้หรือเปล่าชายคนนั้นบอกว่าไม่เคยอุมัตบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เคยเดินทางไปกับคนคนนี้เนี่ยท่านยังไม่รู้จักคนคนนี้ดีไม่ใช่เพียงแค่การที่เราคนใดคนหนึ่งนะครับไปละหมาดมัสยิดห้าเวลาแล้วเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พี่น้องตราบใดที่เรายังไม่มีโอกาสเดินทางไปกับเขาเนี่ยเพราะการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เปิดเผย นะครับเป็นสิ่งที่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ดังนั้นเองเนี่ยบรรดาผู้รู้นะครับเวลาที่ต้องการจะทัสกียะเวลาที่ต้องการจะรับรองใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยเวลาที่เดินทางเป็นลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะอย่างไรเพราะนั้นเวลาที่เราเดินทางเนี่ยทำให้เราเห็นเห็นธาตุแท้ของคนประการต่อมานะครับในสิ่งที่ท่าน หี่มาัญชาฟีรฮมอลล์ได้กล่าวก็คือซูฮบะตุนมาจิตก็คือเพื่อนหรือสหายในการร่วมทางเพื่อนหรือสหายในการในการร่วมทางคือเวลาที่เราเดินทางเนี่ยพี่น้องนอกเหนือจากการที่เราตระเตรียมสเสบียงนอกเหนือจากการที่เราตระเตรียมนะครับในเรื่องของที่พักสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆคนที่จะร่วมเดินทางไปกับพวกเรา อายะคุรอานเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอิยุลดีนอาอฺมานูโอบรรดาผู้ที่มีอีม ا ن มีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตักุลลอพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแล้วอะไรต่อละยาอั Allah? ลลอฮฺวกูนูมาอัสซอดีกีนและพวกท่านทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับผู้ที่สัตย์จริง อายะกุณายะนี้พระองค์กำลังบอกนะครับว่าสิ่งที่จะอยู่คู่กับความยำเกรงที่มีต่อพระองค์ Allah s u b h a n a a t นั้นก็คือการอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ที่เป็นคนดีไปไหนมาไหนเนี่ยไปกับคนดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับจากการเดินทางก็คือมีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีท่านนาบีม u มั m m ั d s a ล l ลลล,ลของพวกเราเนี่ยจึงได้อุป,ปมาของคนที่เป็นเพื่อนเอาไว้เป็นสรูปแบบ ท่านนบีบอกนะครับว่าอุปมาของเพื่อนที่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับชายที่ขายน้ําหอมอุปมาของเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับผู้ที่เป่าเหล็กให้มันร้อนนะครับในอดีตเนี่ยก็จะมีเครื่องเป่าเหล็กให้มันร้อนถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยนะครับเหมือนกับมีเพื่อนที่ขายน้ําหอมเนี่ยอย่างน้อยๆการที่ยเราอยู่ใกล้กับเขาเนี่ยเราจะได้รับกลิ่นหอมที่มาจากน้ําหอมที่เขาขาย หรือบางครั้งท่านนบีบ,บอกว่าเราจะได้รับฮาดียะเป็นของกำนันด้วยกับน้ำหอมจากเขาแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับสูงสิงกับคนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเสียในสิ่งที่เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเวลาที่เขามองเขาเขาไม่ได้มองแค่ตัวเรานะเราอยู่คนคนที่คนที่ดีเขาจะมองว่าโอ้เรานี่เป็นคนดีไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าเราจะทําดีสักแค่ไหนก็บอกอปลาค่องเดียวกันมันก็เหม็นเหมือนกันทั้งคองนั่นแหละ ท่านนบาีจึงบอกนะครับว่าเวลาที่เราอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการเผาไฟจากการหลอมเหล็กเนี่ยนะครับมันจะมากระทบมันจะมาเข้ามาสู่ตัวของเราด้วยหรือบางครั้งเนี่ยนะครับสเก็ดไฟที่เกิดขึ้นจากการหลอมเนี่ยมันอาจจะกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าของพวกเราเ <Eat> พราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับทราบนะครับว่าการเดินทางเนี่ยมันมีประโยชน์ นะครับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อจุดประสองค์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งเจตนาให้ดีและประการสุดท้ายนะครับในสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในคาคืนนี้เ<อ>ลวลาที่พี่น้องเดินทางเนี่ยให้พี่น้องรู้นะครับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดูอาของพี่น้องเนี่ยได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอสุบฮะฮานอวะตาลาเวลาที่เราเดินทาง แม้ว่าจะมีความลำบากแม้ว่าจะออกห่างบ้านห่างเมืองนะครับห่างจากครอบครัวนเนี่ยแต่พี่น้องรู้นะครับว่าเวลาที่พี่น้องเดินทางเนี่ยดูอาของพี่น้องเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัลฮิวซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าซาลาสูดาอาวาตินดูอาของบุคคลสามประเภทมุสตายาบะตุนลาชักกะฟีฮินนะ จะเป็นดุอาหรือการวิงวอนที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์ลอสุบฮาน์ูวะตาลาโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยดุอาของบุคคลสามประเภทจะเป็นดุอาที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์ลอสุบฮาน์ูวะตาลาดุอาแรกดะววตุลมสลูมคือดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมเวลาที่เราถูกกดขี่ข่มเหงเวลาที่เราถูกอาธรรม ยกมือทั้งสองของเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลาแล้วอัลลอฮฺจะรับดูอาของพวกเราวันนี้พี่น้องของเราหลากหลายพื้นที่กําลังถูกอาธรรมแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในบุคคลเหล่านั้นแต่ดูอาของพวกเราก็เหมือนกับดูอาของพี่น้องของพวกเราพี่น้องขอดูอาให้กับตัวของเราเองแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมขอให้กับพี่น้องของเราที่ถูกอาธรรมที่ประเทศปาเลสไตน์ที่ประเทศเมียนมา ณสถานที่ต่างๆที่มีพี่น้องของเราอยู่และพี่น้องของพวกเราเหล่านั้นถูกอาธรรมเนี่ยนะครับขอดุอาให้กับพวกเขาวิงวอนขอต่อพระองค์ Allah s u n t a า l ให้กับพี่น้องของพวกเราประการที่สองวัดะวตุลมูซาฟิรดุอาของผู้ที่เดินทางเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะครับขอดุอาให้มากๆหลังจากการละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูนะครับ หรือการละหมาดสุนัตในยามค่าคืนเดินทางละหมาดสุนัตได้ไม่ได้พี่น้องไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับบางคนเดินทางไม่ละหมาดอัลอบานาอูซุบินละเป็นสิ่งที่ขาดทุนมากจะขอดุอาอย่างเดียวไม่ละหมาดอาลอไม่รับนะถ้าเราเดินทางเราละหมาดเรารักษานะครับในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ลออสุบานูทาราห้ามแล้วเราขอดูอาจากพระองค์ลออสุบานูทาราด้วยเนี่ย ดอาของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพร,าาระองค์ Allah s u b h a a h u Wa t a า l และประการที่สามดะวะดะวะทุลวาลีดีอาลาวละลาดีฮีก็คือดอานะครับของลูกดอาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกดอาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าลูกของเราจะเป็นแบบไหน พระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮนนฺอตาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไงพี่น้องเราจะดุเราจะว่าแต่อย่าลืมนะครับขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานนตาให้เปลี่ยนแปลงพวกเขาถ้าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานนตาให้ความจเริญเกิดขึ้นแก่พวกเขายังไงเขาก็ลูกของเราเราทิ้งกันไม่ได้เราตัดกันไม่ขาดนะครับดูอาให้กับพวกเขาและ เราหวังนะครับว่าถ้าดูอาของเราที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวาตาลาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงมีหลายคนนะครับแม้แต่คนที่เป็นผู้รู้เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงด้วยกับดูอาของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่จากเดิมเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่สนใจไม่เอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาแต่พ่อแม่ขอดูอาพ่อแม่วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานอวาตาลาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลง นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เราได้รับนะครับจากอายะกุรอ่านและก็ฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นพี่น้องทีร่ักทั้งหลายเปิดโลกทัศน์ของพวกเราด้วยกับเดินทางไม่ว่าจะด้วยกับจุดประสงค์ใดก็ตามแต่นะครับให้การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้รับในสิ่งที่เป็น ความปรารถนาและก็เป้าหมายต่างๆเหล่านั้นการเดินทางในศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางไปมักกะมาดีนาไปทำฮัตไปทำมุรออย่างเดียวแต่การเดินทางในศาสนาอิสลามมันมีหลากหลายและมันมีประโยชน์มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ด้วยกับการเดินทางสามารถที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโลกอิสลามและก็มุสลิมโดยภาพรวมวันนี้ก็คงจะฝากแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ขอดุทิศต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ให้การจัดงานนะครับในครั้งนี้เนี่ยประสบกับความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นะครับขอพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ให้ความจำเริญเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในในมีส่วนร่วมนะครับในงานครั้งนี้ทุกคนนะครับอะกูลุกาวลีฮาดาวะอัสตักฟิรุลลอฮ์นาดีมารีวะละกุมวะลิซาลินมุสลิมีนามิงกุลเลดัมฟัสตักฟิรูอินนหูฮุวนกอฟูรุรฮะิม السلام عليكم ورحمه الله وبركاته